สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟิล์มรัฐภูมิเปิดใจต้องบอกเลยว่าอดีตเขาเป็นนักร้องสุดฮอตที่มีสาวๆตามกรี๊ดเป็นจำนวนมากสำหรับฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์และนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วเขายังได้รับโอกาสดีๆเป็นนักแสดงด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานมากเจอข่าวเช้ามาต่างๆนานาแต่เขาสามารถรับมือกับมันได้ตลอดล่าสุดหนุ่มฟิล์มได้ไปออกรายการคลับไฟเดย์โชว์เปิดใจถึงเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาเจอมรสุมลูกหนักที่สุดทำชีวิตเปลี่ยนถึงขั้นดิ่งลงเหวเลยทีเดียวน้อยใจที่ถูกตัดสินให้เป็นคนผิดโดยพิธีกรได้ถามว่ามีหลายๆครั้งที่คนที่เป็นนักร้องดังๆมาเล่าให้ฟังเวลาที่ออกไปต่างจังหวัดจะต้องได้รับประสบการณ์แปลกๆเช่นมีคนมาเคาะห้องฟิล์มตอบว่าผมเจอประจำครับแล้วก็มีคนมาเคาะห้องผมผู้หญิงนะครับผมก็ตกใจพอเขาเห็นผมตกใจเขาก็กรี๊ดแล้วก็มีคนเปิดห้องมาแล้วปกติผมนอนไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วตอนนั้นคิดว่าสวยแล้วคาตาเลยจะดิ้นไปยังไงจะบอกคนที่เข้ามาเห็นยังไงถามว่าชีวิตฟิล์มครั้งหนึ่งก็มีมรสุมลูกใหญ่ซัดเปรี้ยงเข้าสู่ชีวิตเราเต็มๆฟิล์มตอบว่าผมอยู่กับข่าวนี้มา3ปีเต็มๆพูดทุกวันพูดถึงผมทุกวันก็มีหลายคนที่เข้าส่งข้อมูลให้ผมว่าเขาก็โดนเหมือนกันเยอะมากแม้แต่วันแรกที่ผมรู้ผมก็บอกแม่เลยว่าแม่มีคนมาบอกว่าฟิล์มไปทำเขาแบบนั้นแม่บอกว่ายินดีเลยรับมาอยากได้มานานแล้วแต่สิ่งที่มันกลับมาดันเป็นแบบเริ่มมาด่าพ่อแม่ผมถามว่าตอนนั้นเราเครียดหรือมีความวิตกกังวลต่ออนาคตข้างหน้าของเราแค่ไหนฟิล์มตอบว่าเครียดมากคนเขาเอาความสงสารนำความถูกต้องถามว่าในช่วงมรสุมใหญ่ฟิล์มก็มีคนรักอยู่พอข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นฟิล์มตอบว่ามีครับเขาไม่ทิ้งผมนะเขายังตามผมไปอยู่ที่อังกฤษในช่วงแรกใน3เดือนแรกเขาอยู่กับผมตอนที่เป็นข่าววันแรกเขาถามผมก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงผมก็ได้เล่าไปหมดแล้วผมไม่โกรธผมเลยถามเขายังแซวเลยว่ามาเดี๋ยวเลี้ยงให้ถ้าเป็นจริงนะผมรู้สึกว่าเขาดีกับผมมากๆเขาไม่ว่าถามว่าไปเรียนต่างประเทศได้ไปเรียนรู้อะไรบ้างฟิล์มตอบว่าไปเข้าคาสิโนครับตอนนั้นเรารู้สึกว่าสนุกเริ่มติดมีช่วงหนึ่งหน้ามืดโดนจนหมดตัวเลยครับภายในวันเดียวตอนนั้นคือไม่ไหวละผมก็เลยหาเงินเช้าเรียนช่วงบ่ายก็ไปสมัครส่งแกร็บปั่นจักรยานส่งข้าวเย็นเสิร์ฟอาหารช่วงต่อจากเสิร์ฟอาหารหลัง4ทุ่มไปอยู่บาร์เบียร์เสาร์อาทิตย์ร้องเพลงตามร้านอาหารด้วยตอนแรกผมงงผมรับไม่ได้แต่ผมก็ทำเพื่อเงินแต่ผมมานั่งคิดกับสิ่งที่ผมโดนเราเคยร้องเพลงบนเวทีมีแต่คนให้เกียรติแต่ตอนนั้นเหมือนเราเป็นเด็กดริ้งเลยแบบเรียกเรามานั่งกับภรรยาเขาถ่ายรูปสิเราคิดว่าขนาดนี้เลยเหรอชีวิตเรานี่ผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ